ผมตกใจเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงแต่ผมรู้แล้วล่ะของเฮียตึงเนี่ยเขาแย่ไปเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่เป็นกล้องมีไฟเครื่องปลายเขาไปเขาจะเห็นหมดเลยว่าขนจมูกนี่เป็นยังไงอะไรใหญ่มาแค่คอใหญ่ถึงท้องไม่ว่าเลยถ้าใหญ่ถึงท้องนี่ใหญ่แค่คอเองอะใหญ่แค่คอเพื่อดูว่าเรามีเนื้องอกอะไรแค่เนี้ยหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทไม่มียาเลยอะโอ้โหผมไม่เป็นไรมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีวิธีแก้ปัญหาพวกนี้อย่างเดียวนะครับอาจารย์ผมเป็นโรคไตนิดหน่อยโรคไตเป็นโรคไตก็ไปตรวจไตครับไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะครับคำคำเอาตรวจเลือดธรรมดาแล้วก็เช็คเอาประวัติแล้วก็เอาประวัติเดิมมาแล้วก็จ่ายยาจ่ายยาให้ผม2อาทิตย์ผมเดินไปจ่ายค่ายา 40,000 กว่าบาทอันนี้ถามเขาอีกว่าชื่ออนันต์หรือเปล่าฮะผมว่าเขามั่นใจว่าชื่ออนันต์เลยคิด 40,000 กว่าบาทนั่นแหละผมว่าเขาดูตามชื่อไม่ใช่ครับผมไป2ทีเนี่ยหมดไป 80,000 กว่าผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าผมเสียค่ายาอย่างนี้ผมไปรักษาเมืองนอกดีกว่ามันเริ่มไม่ต่างกันมากแล้วค่ารักษาที่นี่นะครับญาติกันเข้าไปโรงพยาบาลนะครับคุณชระผมเจอญาติคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปได้แค่7วันนั้นเองอะแล้วก็ตายนะเสียไปล้านกว่าบาทตายด้วยแล้วเสียล้านกว่าบาทตายด้วยเสียล้านกว่าบาทคือตอนนี้โรงพยาบาลที่เป็น first class นะครับแพงมากๆแพงบอกว่าไม่มีราคาควบคุมแล้วก็มันเพลินมันเป็นเชนเดียวกันทั้งหมดนะครับผมก็เลยคิดว่ามันมีช่องว่างนะครับถ้าพวกเรามีลูกหลานเป็นหมอเนี่ยเราลองเปิดโรงพยาบาลดูนะครับแล้วเราเป็นโรงพยาบาลที่แข่งได้นะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับแข่งได้ผมไม่เคยทำวัสดุก่อสร้างมาก่อนเลยนะครับคนบอกว่าเราไปทำได้ยังไงมีเจ้าใหญ่อยู่อะไรอยู่ผมก็ว่าเราก็ทำได้เพราะมันมีช่องว่างตลาดที่เรามองเห็นเลยว่ามันขาดอะไรบ้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่และแพงเนี่ยสิ่งที่ขาดคืออะไรรู้ไหมครับก็ขาด privacy แล้วเข้าไปเนี่ยนั่งปองกันทีสามสี่สิบคนนึกออกใช่ไหมครับขานชื่อเรียกเราก็ไปคือเราก็ไม่มีพิสิทธิ์อะไรเราก็ไปนั่งรอเขาเรียกมาตัวตรงนี้5นาทีตัวนี้10นาทีเอาเดินไปเคาน์เตอร์หนึ่งแล้วเราเสีย 40,000 บาทนะครับสู้ผมยอมไปคลินิกส่วนตัวดีกว่าที่เป็นโอเวอร์ไนท์ได้แล้วเรียกเอาหมอมือดีๆมาเก็บผมสักแสนผมไม่ว่าเลยแต่ให้ผมไปเดินอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บ 40,000 บาทผมว่าไม่คุ้มผมไป2ทีนะฮะจ่ายยามา2ทีเรื่องโรคไตเนี่ยผมว่าแสนนึงนี่ผมเปลี่ยนไตดีกว่า2ทีนี่เกือบ 100,000 บาทค่ายาอย่างเดียวนะฮะไม่มีอย่างอื่นเลยนะผมดูแล้วตกใจมากเสียดายว่าผมขายโรงพยาบาลมาแล้วลูกนี้ไม่ขายดีกว่ากำลังบอกว่าวิธีแก้ปัญหาโรงพยาบาลแพงเนี่ยไม่ได้ครับผมแนะนำพวกเราว่าน่าจะทำสถานพยาบาลที่เป็น exclusive ครับนะครับแล้วมาเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับมาถึงเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมไปในมีพรรคพวกเขาช่วยดูแลให้ไปถึงเนี่ยเป็น exclusive จริงๆเขาเอาหมอมา4คนนะครับมาดูเราโดยเฉพาะเลยคือของเมืองไทยเนี่ยจะตรวจแล้วก็10นาทีดูผลแลบแล้วก็จ่ายยาแล้วก็ไปหาหมออีกคนดูผลแล้วก็จ่ายยานะครับเราก็เพื่อนพรรคพวกกันก็ชวนไปข้างนอกแล้วก็ไปนะครับก็เอาหมอมากลุ่มหนึ่งมีหัวหน้าค่ายคนหนึ่งนะครับแปะตัวเราทั้งตัวเลยนอนแทบไม่ได้เลยแปะทั้งลมหายใจแปะทั้งความดันแปะอยู่3วันแล้วก็มาลงมติว่าเราเป็นอะไรกันแน่แต่ของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าหมอไม่ดีนะหมอดีนะฮะแต่ว่าการที่เราดูองค์รวมเนี่ยจะดูไม่เหมือนเขาเขาดูองค์รวมเสร็จเขาบอกว่าต้องแก้ตรงนี้ก่อนแล้วแก้ตรงนี้ผมไม่โรคไตนะฮะเขาบอกต้องแก้ความดันก่อนซึ่งประหลาดมากนะฮะเขาดูองค์รวมทั้งหมดเลยเขาบอกความดันอันนี้มันทำให้ไตเนี่ยรั่วทำให้มันมีแฟตตี้แอซิดทำให้มีโปรตีนรั่วเข้าไปเม็ดโลหิตขาวก็เลยนึกว่ามันเป็นเชื้อโรคก็เลยแอทแทคทำให้ไตเนี่ยเสื่อมสภาพแต่ของเราเนี่ยไปอีกแบบนึงเลยนะครับเราไปอีกแบบนึงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าคิดผมแพงอย่างนี้เนี่ยผมสู้เปิดคลินิกพวกเราเปิดนะฮะถ้ามีลูกหลานเป็นหมอนะฮะแล้วเอาหมอเก่งๆมาแล้วก็เราทำเป็นสเปเชียลหรือมีสัก30ห้องก็ได้พิเศษเลยนะฮะแล้วก็เก็บแพงสุดเลยแหละเป็นบุฟเฟ่ในห้องเลยเวลามีญาติมาเลี้ยงก็ตักบุฟเฟ่กินเลยฟรีหมดนะครับอะไรนะฮะฟรีไม่ใช่กินฟรีไงกินฟรีแต่ว่าเดี๋ยวเช็คบินออกก็จะรู้คือยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นช่องว่างตลาดนะครับอาจารย์บอกเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องบิวตี้นะครับบิวตี้ที่เปิดข้างตึกแถวนะครับป้ายรถเมย์มีประมาณสัก100 200สาขายอดขายปิงเป็นพันล้านนะฮะไอ้สิวเม็ดละ60บาทเนี่ยยอดขายปิงเป็นพันล้านถ้าจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยแต่สิวทิ้งก็สิวยุบนะครับแต่อีกทิ้งสิวโผล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านพวกนี้ถึงเปิดเยอะมากแล้วไปเปิดเอาตลาดล่างเลยแล้วนึกว่าเขาไม่ดีเขาดีมากนะฮะยอดขายเป็นพันล้านนะไม่น่าเชื่อแล้วเปิดเร็วมากเห็นไหมแป๊บเดียวก็เปิด
ทีนี้เขาเปิดละเป็นบิวตี้ไม่ได้เป็นคลินิกหมอละก็ไม่ต้องมีหมอประจำก็ได้ใช้เครื่องมืออะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นผมเพลินต้องเล่าแบ็คกราวด์นะครับผมเป็นคนสำเพ็งค้าขายนะครับผมเห็นอะไรค้าขายได้ผมค้าขายหมดตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ค้าขายน้ำค้าขายอย่างอื่นค้าขายได้หมดนะครับผมก็เลยเห็นช่องว่างว่าเวลาเราทำช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยมีช่องว่างการตลาดเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในเทอร์มินอล21เนี่ยมีเจ้าหนึ่งขายดีมากผมก็งงทำไมถึงขายดีไปดูเขาขายอะไรรู้ไหมฮะเขาขายสแตมป์มันมีพวกสแตมป์คอลเลกเตอร์เนี่ยที่อยากมาซื้อสแตมป์เมืองไทยนะครับเป็นสแตมป์อายุสัก5ปี10ปี15ปีจะต้องสแตมป์แล้วนะฮะเขาจะมาดูเก็บเป็นชุดหนึ่ง 3,000 4,000 ขายได้วันหลายหมื่นบาทคือมันอยู่ที่หัวการค้านะครับว่าช่องว่างของการตลาดมีอะไรเหมือนกับคุณทวีวัฒน์เมื่อกี้เนี่ยไปสั่งรองเท้าที่มัน 3,000 ช่องว่างไปดีระหว่าง 6-7,000 กับ 2,000 ขายดีแบบ5ปีขายได้เกือบ 3,000 ล้านแล้วเป็นอิมพอร์ตอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้ผลิตเองด้วยซ้ำไปนะครับผมก็กำลังดูว่าถ้าพวกเราชอบไปเที่ยวเมืองนอกนะฮะเลิกครับไปเล่นสกีหรือว่าไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งได้แต่เดินดูของว่าอะไรที่เมืองไทยยังไม่มีนะครับจดไว้แล้วก็ติดต่อไปนะครับเหมือนกับที่พวกผมทำเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักอะไรเลยเขาจดไว้แล้วก็ไปติดต่อเฮดควอเตอร์เขาที่อังกฤษนะครับท้ายที่สุดก็ได้เป็นเอเย่นมาอะไรมาอันนี้ผมคิดว่าเรามีตังฝากที่เอชแบงก์ต้องเยอะตั้งแยะนะครับเงินฝากเราตอนนี้ล้นหมดแล้วก็ถอนไปลงทุนบ้างก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไปดูกิจการพวกนี้ครับผมคิดว่ามันจะช่วยได้เยอะแล้วก็ถ้าอยากจะลงทุนก็มากู้เอชแบงก์ก็ได้ส่วนฝากก็ฝากไปนะครับส่วนกู้ก็กู้ไปนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับมีอีกเยอะครับถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยเราไปสำรวจตลาดที่เมืองนอกเวลาผมไปเมืองนอกผมชอบไปเดินพวกดีพาร์ตเมนต์สโตร์กับซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเดินดูว่าอะไรที่ผิดที่นั่นแล้วเมืองไทยยังไม่มีนะครับมีอยู่อันผมชอบมากคือไอ้ตัวโพเตโต้ที่มันใส่กล่องสีเขียวยาวๆแล้วมันกรอบมากยาวๆโอ้โหมันอร่อยจริงๆผมซื้อกลับมาทิ้ง20กล่องเมืองไทยไม่มีขายเลยนึกออกไหมครับเป็นพริงเกิลฮะไม่ใช่พริงเกิลครับเป็นโพเตโต้คือมันฝรั่งที่มันเป็นแท่งเป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งเป็นแท่งกรอบเปิดฝาเป็นถ้วยเปิดฝาแล้วมันกรอบมากคือที่ชอบมากเพราะมันกรอบตลอดเวลาแม่ต้องเก็บไว้เป็นเดือนๆมันก็กรอบนะฮะตรงนี้เมืองไทยไม่มีขายเลยเห็นพวกซื้อกันมาเต็มไปหมดเลย มันมีอะไรเยอะนะครับถ้าพวกเราอยากค้าขายเนี่ยผมว่าลองเริ่มต้นจากตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีพื้นที่นะครับก็ผมพอเจียดให้ได้นะครับค่าเช่าก็ไม่แพงนะครับพูดถึงโรงพยาบาลนะครับวิธีแก้เผ็ดโรงพยาบาลที่คิดเงินเราแพงเนี่ยนะฮะผมคิดอยู่นานแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็คือไปซื้อหุ้นก่อนก็ไม่มีวิธีอื่นนะก็ไปแชร์กำไรมันก็มันเก็บแพงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเดินเข้าไปเนี่ยนะครับลองไปเดินโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หลักๆเนี่ยเดินเข้าไปดูเข้าไปปุ๊บมีค่าเหยียบแผ่นดินนะเหยียบเข้าไปปุ๊บ150 บาทเลยยังไม่ทันทำอะไรเฮ้ยค่าอะไรค่าเหยียบแผ่นดินค่ะ150 บาทใช้อุปกรณ์อีก150 บาทอย่างที่ว่าเนี่ยบวกเข้าไปนอนคืนก็ถามว่าค่าห้องเท่าไหร่2,000โอ้2,000หมูพอจ่ายที 8,000 เฮ้ยทำไมมัน 8,000 ก็มีค่าพยาบาลอีก 2,000 ค่ะค่าพยาบาลเวรอีก 2,000 ค่ะค่ามันบวกไปเรื่อยนะครับบวกเข้าไปเรื่อยค่าห้องอ่ะค่าห้องคือห้องเฉยๆห้องเฉยๆยังไม่มีกระดาษชำระ มีวิธีเดียวที่จะแก้เผ็ดก็คือต้องซื้อหุ้นก่อนเดี๋ยวเสริมอาจารย์นิดนะครับเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาทำอีกแบบหนึ่งเครื่องมือแพทย์เขาไม่ซื้อละเขาให้ดีลเลอร์ชิพเนี่ยมาตั้งและแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเพราะฉะนั้นหมอก็จะพยายามส่งไปให้ตรวจหมอก็ได้เปอร์เซ็นต์ถูกนะครับส่งไปให้ตรวจเครื่องมือเขาไม่ลงทุนเองละเขาให้เจ้าของเครื่องมือเนี่ยที่เป็นเอเย่นนำเข้าเนี่ยมาวางและแบ่งรายได้แบ่งรายได้กันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปทีเนี่ยเราบอกจมูกข้างนี้ไม่รู้เป็นอะไรขี้มูมันติดอยู่นะฮะต้องไปตรวจอยู่4อย่างตรวจสมองด้วยตรวจจมูกด้วยตรวจความดันด้วยนะครับหมดไป 20,000 แค่ขี้มูแปะติดอยู่ข้างในถ้าเอานิ้วไปแคะก็หายแล้วเนี่ยก็โลกมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เป็นโลกของคนรุ่นลูกของเบบี้บูมอีกทีนึงซึ่งเขามีตังค์นะครับรุ่นลูกพวกเราเนี่ยนะครับเขามีตังค์เพราะว่าพ่อแม่เขารวยนะพ่อแม่เราไม่รวยเท่าเขาไงพ่อแม่เขารวยกว่าเราก็เขาก็ใช้ตังค์สบายนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่หาเงินง่ายเนื่องจากเขาเรียนหนังสือมาจบมาพวกเงินเดือนหลายหมื่นแล้วไอ้ประเภทแบบต่อแตะอย่างเรายากลำบากไม่มีก็จะการใช้เงินก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเป็นกระแสที่น่าคิดมากนะครับ
บางทีเราไม่เข้าใจอะว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงอย่างเงี้ยทำไมถึงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราเรียกไม่พ้นนะครับแล้วอีกหน่อยนึงก็พวกเราก็จะมีกระแสของพวกเราเองจริงๆต้องถามพี่อิสระกับคุณอนันต์ไม่ถามอาจารย์ธนวัฒน์ว่ากระแสคนแก่ล่ะมาแรงมากแล้วคนแก่นี่เราจะทำอะไรไปลงทุนให้คนแก่ได้ไหมเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอาจารย์ไปดูพัทยานะฮะทุกซอยจะมี3อย่างเหมือนกันหมดมีร้านแว่นตาร้านแว่นตาร้านทำฟันร้านทำฟันร้านขายยาทุกซอยเลยไปดูอันนี้คือคนแก่หมดเลยทุกซอยเลยนะครับแล้วมีอีกอันนึงก็คือสำหรับภรรยานะร้านขายทองร้านขายทองคือเก็บมาจากสามีฝรั่งนะครับซึ่งเกษียณแล้วนะครับสายตายาวก็ต้องทำการผูกนะครับแล้วก็ซื้อยาลดความดันแล้วพอภรรยาได้เงินมาก็ไปซื้อทองนะครับนั่นจะมี4อย่างทุกซอยเลยมี4อย่างอ๋อเมียคนไทยเมียคนไทยผัวฝรั่งใช่ครับแต่ผัวนี่อายุมากใช่ครับซึ่งอันนี้ก็วินวินใช่ครับวินวินครับไปดูได้นะครับพัทยาทุกซอยเลยมี4อย่างร้านขายทองร้านแว่นตาร้านทำฟันร้านขายยา4อย่างไปดูนะครับไม่มีมาเอาเงินจากผมได้เลยผมไปเดินนับทุกซอยเลยมีหมดเลยแล้ว3ซอยก็จะมีโรงพยาบาลที่หนึ่งเอาไว้เก็บค่าเยี่ยมแต่กระแสคนอายุมากนี่ผมว่าน่าสนใจนะครับผมว่าอาจารย์ลองเสริมหน่อยนะครับก็เป็นตลาดเป็นตลาดใหม่จริงๆนะครับตลาดคนแก่นะฮะครับก็สิ่งที่ Nintendo เคยประสบความสำเร็จคือเวลาเกมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตลาดเด็กใช่ไหมครับแล้วก็พอท้ายสุดก็คือกำไรจะหายไปแล้วเขาก็ทำ DS ซึ่งเป็นเกมของคนสูงอายุคือเกมความจำอะแล้วคือคนสูงอายุเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยจำได้10ข้อแล้วจำได้10ข้อมันเท่มากสุดยอดเลยดีกว่าจบเกียรติยศอันดับ1คือมันสะท้อนโอ้โหฉันจำได้ฉันแม่นกว่าเธอนี่ชื่ออะไรเนี่ยจำได้หมดนะนี่อิสระไม่ใช่นี่อิสระอะไรเงี้ยนะคือเพราะนั้นเนี่ยก็คืออย่างยุโรปอย่างสหรัฐเมื่อกี้ที่คุณนันบอกเนี่ยคือว่าเขาก็อัตราการเกิดน้อยนะครับแล้วพอเขาเกษียณอายุที่บ้านเขาเนี่ยเงินบําเหน็จบํานาญต่อไปนี่จะถูกตัดด้วยนะฮะเพราะว่าพอเขามีปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยเขาจะลดค่าใช้จ่ายลดสวัสดิการเอาละร้านทองได้ประโยชน์แล้วต้องเอาทองไปขายทีนี้ครับเพราะฉะนั้นพอประเด็นที่ชาวต่างชาติมาอยู่ที่ไทยและตลอดจนคนไทยเองเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงๆแล้วนะฮะคนอายุเกิน60ตอนนี้มีเกินกว่า 10% ตอนนี้มีประมาณ 12-13% บนต้นนี้ก็ 50%ผมเลยไม่กล้าต่อเลยจะเห็นด้วยก็ไม่ได้อีก 2-3 ปีก็เป็น 75% บางทีข้อเท็จจริงกับสายตาเนี่ยผมบนเวทีนี้ผมไม่เห็นว่ามีใครอายุเกิน60เลยนะครับโอ้โหนะครับข้อเท็จจริงกับสายตาบางทีอาจจะขัดกันนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าขออีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยน่าจะมีคนสูงอายุประมาณเกือบ 20% 20ปีข้างหน้าประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยพออัตราการเกิดที่น้อยนะครับแล้วก็พออัตราของผู้สูงอายุเยอะเนี่ยสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยผมว่าจะเต็มไปหมดเลยอาจารย์ถามทุกท่านตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าท่านจะทานเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาหมูเนื้อวัวเนื้อวัวไก่เนื้อไก่และเนื้อปลาครับคือผมเนี่ยตอบเวลาใครถามผมบอกเนื้อวัวผมระบบการย่อยดีเนื้อวัวเหรอผมยังวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์ผมไม่หลงตอบปลาเด็ดขาดอ๋อคือกูแต่ถ้าพี่อิสระกับคุณนันนี่ไม่ต้องถามเมื่อกี้ผมได้ยินเนื้อปลาอยู่บนเวทีแล้วครับคราวนี้คนตอบแต่คือเราเริ่มเห็นเทรนด์นะและธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็ทำปลาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เมี่ยงปลาอย่างเงี้ยคือมันเป็นตลาดของผู้สูงอายุโดยแท้เพราะฉะนั้นคอนโดเนี่ยคือคนสูงอายุก็จะไม่ต้องการทำอะไรมากนะต้องไม่ต้องการทำความสะอาดเลยไม่ต้องการดูแลสวนอะไรต่างใช้ส่วนกลางเพราะฉะนั้นตลาดคอนโดในเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติจะมาเยอะเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เคยลงสังเกตเหมือนที่คุณนันท์บอกคือ3ร้านนะร้านขายยาร้านแว่นแล้วก็ร้านทำฟันประมาณนั้นนะแต่ว่าตลาดผู้สูงอายุคือเป็นเทรนด์จริงๆฮะและแทบไม่น่าเชื่อผมเคยทำงานวิจัยแล้วก็เคยเจอบริษัทหนึ่งพ่ออ้อมผู้ใหญ่เนี่ยขายดีนะอ๋อจริงๆๆพ่ออ้อมผู้ใหญ่ขายดีฮะเล็กหน่อยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเป็นวิทยุติดตามตัวเพื่อจะดูว่าเราอยู่ไหนคือมันจะเป็นระบบแบบนี้หมดฮะระบบเนอร์เซอรี่ผู้ใหญ่เนี่ยนะแบบนี้ระบบการดูแลผู้สูงอายุคือเรื่องแบบนี้จะมาหมดเลยนะครับคือจะมาเป็นตลาดที่มีช่องว่างเยอะมากนั้นก็ตอบคำถามอาจารย์บอกว่าเยอะฮะแต่ผมคงจะใช้อีกนานอาจารย์ยังไม่ใช่พยายามสำหรับตัวอาจารย์เองใช่ไหมพยายามครับพยายาม